เอาละครับผมสวัสดีครับที่ผมสอนชามนะครับผมวันนี้ก็ไอ้ชามนะครับวันนี้นะฮะอยู่ในเกมของ Minecraft ใน Isle Craft อีกแล้วนะครับผมเช่นเคยนะฮะในเอพิโซดที่14กันแล้วนะครับผม13หรือ13 13ดิเออขอโทษช่างมันเถอะคล้ายๆกันแหละคุ้นๆกันนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะทำการไปบุกปราสาทใต้ทะเลกันนะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะฮะอะไรทำมันร้อนจังวะเออตอนเนี้ยคือเราอยู่ที่นี่มันเป็นแบบว่าอารมณ์แบบร้อนๆไงปะเข้าทางสโตนวาร์ปไปวาร์ปปั๊บวาร์ปไปนี่ดีกว่านี่ฮะวาร์ปมาเมืองนี้ก่อนเมืองใครเมืองใครเดี๋ยวผมจะวาร์ปมาเมืองวาร์ปมาเมืองใครก่อนมาอยากได้กระดาษเนี่ยผมสกิลจริงอยากได้กระดาษแต่ว่ากระดาษมันไม่น่าพอนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเราจะไปทำการตีมอสใต้ทะเลกันนะฮะซึ่งผมก็มีสร้างมอนแลนด์2มาแล้วครับผมแล้วก็ไปเปิดทะเลทรายมานะฮะจับพาร์ทกันก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำการไปกันดีกว่าทำปุ๊บไหนอ่ะเอื้อไอ้ทำตามมาเลยทีเดียวเอ้าเฮ้ยเวรกรรมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมจ่าสปาวพอยไว้ตรงใต้ทะเลเดี๋ยวมันรู้สึกมันไม่ตั้งใครเว้ยไม่เป็นไรเราไปเราต้องไปมอนแลนด์สองได้มาสักกันเนี่ยแล้วก็เปิดแผนที่ครับผมซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะแผนที่มันจะอยู่ตรงไอ้เจ้าถ้าผมจะไม่ผิดในตัวของไอ้นั่นแหละมันจะอยู่ในทะเลนี่ครับผมซึ่งเราไปที่ต้องไปทะเลก่อนนะฮะอันดับแรกหาทางออกจากที่นี่ได้ก่อนออกไงวะทำนี่ไงแจ็คพุ่งเลยนี่หลอกเราเว้ยแค่มาถึงทะเลแล้วทำชิบหายแล้วทำอะประตูอยู่เนี่ยมึงไม่เดินออกมาล่ะยิงแก๊ปพุ่งยิงแก๊ปพุ่งไอ้ยี่ห้อประตูอยู่ใกล้แค่นี้เองนี่เรามาสำรวจใต้ทะเลกันนะฮะเพราะว่ามันจะมีดันเจี้ยนใต้ทะเลอยู่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็เลยอยากสำรวจน้ำมันหมดไวมากน้ำมันหมดไวมากเลยเอาดีเออใช่น้ำหมดไวจริงไอ้ทำนี่อะไรวะเนี่ยทำไมมันเป็นมันมีเกาะอยู่ข้างบนอ่ะใช่เหรอพอดีเออเกาะใช่เกาะอะไรอ่ะเราไปดูว่ามันเป็นเกาะน้ำอ่ะไปดูดิโอเคฮะตอนแรกจะกะว่าจะมาสำรวจดันเจี้ยนใต้ทะเลไปมาไปสำรวจเกาะข้างบนแล้วกันฮะวันนี้มา let's go เดี๋ยวอาวุธให้พร้อมรู้สึกว่ามันมีแน่ๆจากที่คิดไว้มอนเตอร์ไงชัวร์พอชัวร์ฮะมาขึ้นไปข้างบนกันนะผมแล้วตอนนี้เรามีหมวกของเราคือหมวกใหม่เนี่ยครับผมหมวกที่ทำจากไอ้เจ้าคือของอุปกรณ์นั้นเราใหม่หมดเลยนะฮะซึ่งอุปกรณ์นี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษนะครับคือสามารถป้องกันได้ดีกว่าเดิมดีกว่าดากอนสเกลยกเว้นตัวเกาะนะครับผมแล้วก็เมื่ออยู่ในน้ำนะครับคุณจะรับสเต็งมานะครับผมคือสเต็งแบบว่ายิ่งแบบสมมติใส่2ชิ้นจะเป็น2ขึ้นมาผมใส่3ชิ้นสเต็งก็จะมี3แล้วก็จะได้รับ water breathing มาด้วยนะครับผมก็คือว่าไม่มีก็คือไม่มีทางที่เราจะหายใจใต้น้ำติดขัดเลยนะจ๊ะโอ้โหถือเป็นอะไรที่โกงมากน้ำได้สบายเลยสบายใช่ไหมใช่ครับผมถือว่าเป็นอะไรที่โกงมากเนี่ยสำหรับเจ้าชุดเกาะนี้นี่ครับผมเนื่องจากว่าเราไปตามฆ่ามังกรน้ำแล้วก็ตามไอ้จำมังกรน้ำตัวก่อนได้ปะที่มันกระโดดแดกเราอ่ะนั่นแหละตามฆ่าตัวนั้นแหละเออมันทำก่อนได้มันมีเลยข้างบนเฮ้ยมี NPC ดูดิหมู่บ้านเหรอวะหมู่บ้านอ่ะมันเป็นหมู่บ้านเลยเฮ้ยทำไมหมู่บ้านมาดูหรูหราขนาดนี้มันเกาะลอยฟ้าหรือเปล่าสรุปคือมันเป็นเกาะลอยฟ้าเป็นหมู่บ้านเกาะลอยฟ้าเลยนะฮะลงมอนแลนด์นี่เรามาดูดีกว่าว่า NPC เขาเฮ้ยมีที่เอ็นช้างด้วยมีที่ปรุงยาด้วยดูหรูอ่ะหรูชอบมียาในวิชั่นด้วยเป็นแนวโมเดิร์นมากนะครับผมหมู่บ้าน NPC อันนี้เป็นแนวแบบโมเดิร์นจริงๆชึบเปิดมาข้างบนฮะมีชุดเกาะมีเตียงนอนอยู่2เตียงนี่ครับผมชั้นบนให้เราด้วยโหหรือว่าความจริงมาตอนแรกคือเตรียมมาบวกกันด้วยเตรียมอาวุธพร้อมมากกาจะมาตีรันฟันแทงโดยเฉพาะแต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่มีตัวอะไรให้ตีมาอ๋อไอ้ทางมันคือหอพระพาคารปะมาชั้นบนดูดิหรอเจ๋งที่คิดไว้น่าจะเป็นอย่างนั้นอุ้ยเหมือนอยู่ไม่รู้แต่มันเหมือนหอพระพาคารด้วยเรามาดูตรงนี้ดีกว่าครับผมมันรู้สึกว่ามันเป็นเกาะลอยฟ้าที่ดูแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยฮะไม่มีอะไรเลยดีกว่านี่ครับผมมันเป็นเกาะลอยฟ้าเฉยๆนี่ครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่เราไปต้องทำรู้ป่ะคืออะไรเราจะสร้างชื่อเกาะนี้เว้ยเกาะนี้ชื่ออะไรดีเกาะนี้ชื่ออะไรดีนั่นดิชื่ออะไรดีมอนสกายแลนด์ชัดเจนโคตรเท่เป็นไงเวย์สโตนโอเคฮะก่อนนี้เราตั้งชื่อนะครับผมมันว่ามอนสกายแลนด์นะครับผมมอนสกายแลนด์ชัดเจนมันคือเกาะลอยฟ้าของผมเองนะครับไปไปอีกได้นี่หว่าใช่แต่ขึ้นไปนั่นคือหอประภาคารไงที่กูบอกไปอ่ะที่กูบอกมันคือหอประภาคารเอาเพื่อนใช่เลยว้าว
โอ้ยบางทีตกแค่ตกจากที่สูงในเกมไมค์คราฟทำไมรู้สึกเสียวหน้าท้องได้งงนะเว้ยบางทีอ่ะแบบตกจากที่สูงเกมไมค์คราฟเสียวหน้าท้องเขียนเลยฮะ let's go ไอ้ทามไปไหนวะลงมาถึงเวลาไปกันแล้วเพื่อนเราจะไปที่ไหนดีเอ่ยแล้ววันนี้เราบอกว่าจะไปไหนไปนั่นไงไปนั่นไอ้ดันเจี้ยนใต้ทะเลแล้วเอ้ยมึงนี่ไงกูเจอตัวนี้ด้วยป่ะนี่เวฟพอยต์ไม่มีเวฟพอยต์เองอ่ะใช่มีเวฟพอยต์มีเองด้วยมันจะมีเกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็สร้างเองมันต้องสร้างขึ้นกับเกิดเองตามธรรมชาติแต่เกิดเองตามธรรมชาติคือหายากหน่อยแต่ว่าแบบมันก็มีอะไรบ้างมีอะไรวะไม่มีเลยเลยไม่มีเลยเลยฮะแต่ดันเจี้ยนเนี่ยคือมันจะหายากนิดนึงนะครับผมน้ำเทเลพอร์ตดันเจี้ยนคือมันดูเหมือนหายากใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นดันเจี้ยนอันใหญ่มากนะฮะเมื่อเราหาเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมเราจะเป็นต้องหาดันเจี้ยนก่อนนะฮะปึ๊บไอ้ทามแล้วคุณมีแบบว่าเหมือนแบบรองเท้าใส่ตีนใบอะไรอย่างงี้นิดนึงนะเดี๋ยวกูขัดตายก่อนลองนี้แบบกูเบลรองเท้าตีนใบกูไปก่อนไหมฮะกลับไปมอนโฮมผมจำได้เพราะถ้าจำไม่ผิดโอ้รองเท้าตีนใบใส่ไว้ในมอนโฮมนี่อ่ะมอนโฮมเอาอะไรมาบ้างนี่เงินเดฟไตเออร์จิมจอนครับฮะยังติดหนาวด้วยเหรอไม่น่าเชื่ออ๋อลืมใส่นั่นลืมใส่ที่กันอุณหภูมิมันมีทำชุดกรอบแบบกันอุณหภูมิด้วยมันแม่งติดหนาวติดร้อนเป็นอะไรที่น่ารำคาญพอควรนะฮะบอกเลยจริงเพราะติดหนาวติดมันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำทำไฟเบอร์อะไรสักอย่างนึงอะแล้วเอามารวมกับชุดเกราะแล้วมันจะกลายเป็นชุดเกราะไฟเบอร์ก็คือแบบเหมือนแบบมีพวกกันหนาวกันอากาศอยู่ในชุดเกราะมันดูเท่กว่าเดิมดูคูลกว่าเดิมชิคๆกว่าเดิมอะไรอย่างงี้กินน้ำกันนะจ๊ะเฮ้ยทามเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมเจอแล้วดันเจี้ยนทะเลนั่นแหละฮะไป let's go อันนี้เป็นซากเรือปางนะผมเรือปางนี่ก็คือปล่อยไปก่อนไม่น่าจะสำคัญเลยขนาดนั้นไม่น่าใช่หรอทามนี่มันในที่เรามาดูตอนแรกนี่ว่าอันนี้มันคืออะไรเฮ้ยสรุปมันคืออะไรวะมันคือฟาร์มนี่ไงมันคือฟาร์มเฉยแต่ตรงนี้คืออะไรอ่ะอยากรู้แค่ตรงนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้มันอยู่ใต้ฟาร์มเฮ้ยมีประตูเนเธอร์ด้วยบ้านเลยอ่ะเหมือนว่าเป็นว้าวว่าเหี้ยต้องมีพวกนี้เกิดนี่ไงมาดิครับอันนี้คืออะไรทำไมจู่ๆเหมือนว่าเป็นแบบปีศาจเลยอ่ะอารมณ์ฟิลแบบปีศาจมากนะฮะเออใช่ลองเข้าประตูดูมั้ยเข้าประตูเนเธอร์นะเออแต่เรายังไม่เคยเข้าเนเธอร์เลยในที่เนี้ยเดี๋ยวพาหน้าเข้าแล้วกันพานี้เราสำรวจที่นี่ก่อนโอ้ยว้าวจัมสแกร์กันขนาดนี้ขอร้องเลยครับถ้าจัมกันขนาดนี้เมื่อกี้แม่งจู่ๆมีผีโผล่มาแสดงว่ามันมีกับดักด้วยดิไม่รู้สินะนี่ไงมีทางไปทางอื่นให้ด้วยว้าวหนูนี่ฮะมีพุ่งมีเพชรด้วยนะครับผมที่อย่างนี้นะฮะแล้วก็มีซีแลนเทิร์นให้นะครับผมโอ้โหดูไปที่ชิวๆเฉยว่าดีนี่มีชุบปากกับปลาด้วยแม่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจัดการที่นี้ให้มันดีๆนี่มันกลายเป็นเขาเลยฐานทัพลับเราได้เลยเนี่ยจริงมีประตูเมเทอร์แบบโคตรเท่เลยประตูเมเทอร์แบบโคตรเท่แบบเหมือนแบบเราเป็นแบบราชาพิศาอะไรอย่างเงี้ยมันคือโอเวอร์หลอดไหมเออใช่โอเวอร์หลอดอะโอเวอร์หลอดอะหน้าไอ้อะไรวะอะไรวะจริงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจัดตั้งดีๆไว้มันจะดูแบบให้อารมณ์โอเวอร์หลอดมากเลยที่เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะเอาเวฟพอยต์มาตั้งเหมือนเดิมนะครับผมไปเวฟพอยต์มาเวฟสโตนตั้งชื่อว่าซีเครตเบสนะครับผมซีเครตเบสฐานลับใต้ดินฐานลับก็คือมันคือฐานลับไม่ใช่แล้วไปทำไปกันต่อที่นี่รู้สึกว่าจะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเราไม่ลองเข้าเนเธอร์ไหนเนเธอร์ยังไม่เข้าพันหน้าเข้าพันหน้าพันนี้เราบอกว่าเราใต้ทะเลก่อนไงคุณใต้ทะเลดิเมื่อวานมีสอนกูเลยเฮียไม่เราอยากรู้ไงว่าข้างในมันคืออะไรอ๋อเฮ้ยไปตีนี่ก่อนไปตีตรงนี้ก่อนไอ้ชิบหายแล้วปลาหมึกนี่ไงนี่ไงปลาหมึกอ่ะไปตีตรงนี้ก่อนไอ้เนี่ยไอ้ฟาร์มการ์เดียนชิวโอ้โหเฮ้ยทำไมปลาหมึกแม่งสปอนมาเยอะจังวะโอ้จู่ๆปลาหมึกก็สปอนเยอะมากนี่ไงข้างล่างจะมีเอลด้วยการ์เดียนป่าววะโอ้เปิดมากูเจอเลยใครได้กับเนี่ยแล้วมันจะให้วิตามินมาด้วยวะวิตามินเนี่ยดูดิคือเนี่ยใครได้กับเดนคือให้วิตามินด้วยไม่รู้เออจู่ๆก็ให้วิตามินกูมาชิบหายอะไรวะเนี่ยเราจะมากระทืบไปด้วยกับเดนกันนะฮะอืมเฮ้ยแต่ว่ามาเข้าชิวรอดเรายังไม่เจอพวกฟาร์มพวกที่กับเดนอะไรนี่วะใช่ปะไม่กัดไม่มีตัวนะไม่ได้ออกหางเออเรายังไม่ชิบหายโดนสารละเฮ
minor feature มันมีกี่ตัวนะไอ้การ์เดียนอะการ์เดียนมีอยู่2 3ไม่ใช่เหรออ้าว3เหรอ3ดิจำไม่ผมจำได้เพราะ3เอ้ยโอ้ my god เอ้ยยังไงไม่รู้เอ้ยเราติดสถานะวิเทอร์เลยวิเทอร์ยาวยาวมีเอ้ยตอนนี้เราติดสถานะเนี่ยไอ้เราแข่งเราหนาวแล้วอะแต่ไม่เป็นไรหรอกหนาวทำอะไรก่อนเราไม่ได้ชิวๆไว้เพื่อนโอเคฮะเราชิวๆไปก่อนนะครับผมวิ่งตามหาการ์เดียนก่อนนะฮะซึ่งการ์เดียนเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเหมือนกันแต่อยู่แถวๆนี้แหละทำไมเราตีมันแล้วเราเจ็บเองนะมันเหมือนเป็นทอร์นาเมนต์ของมันหายไอ้เด้อการ์เดียนนี่ไอ้เด้อการ์เดียนอยู่ไหนวะเราอยากจะขุดนะแต่ตอนนี้มันขุดไม่ได้ใช่ครับผมไอ้เด้อการ์เดียนที่เหลือมันอยู่ไหนวะมันขุดได้เหรอเออขุดได้มันขุดได้อยู่ด้วยเออมันพอได้ขุดเร็วอยู่นะฮะสำหรับผมอะเนี่ยเรามีที่ขุด efficiency ทุบทุบเฮ้ยผมไม่เจอไอ้เด้อการ์เดียนจริงด้วยนานมากตอนนี้ไม่เจอเด้อการ์เดียนเลยนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันชึบอืมโอเคขุดลงมาไอ้เด้อการ์เดียนมันไม่คนอะไรวะเนี่ยอะไรวะโอ้ my god ตัวอะไรเนี่ยเต็มเลยมึงเจออะไรอะสัตว์ประหลาดไอ้ตัวนกอะนี่ไงนี่ไงว้าวว้าวว้าวภาพนี่คือสำหรับคนไหนที่ดูนะครับผมภาพผมก็จะเห็นแบบแตกๆนิดนึงฮะแบบไม่มีนี่ไงเจอละไอ้เด้อการ์เดียนตัวนึงนี่ไงนี่ไงตายซะนี่ตัวอะไรวะเลยวะเนี่ยมันทายปลากระเบนอื้อกุ้งอะตัวอะไรไม่รู้กุ้งโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 จุกก็เจ็บแต่ปกติที่ไม่เคยเจ็บไม่รู้ดิเหมือนมันเป็นเหมือนมันมีรีดาเมจป่ะเอาดาเมจคืนมาอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้คือเราก็มีอ๋อรู้แล้วคืออะไรอะไรกูดูดเลือดได้เออใช่เหรอจะเจอได้กันเดียวตัวสุดท้ายละตายมันคือดูดเลือดใช่ไหมอืมโอ้ตีแล้วดูดเลือดเคียร์ไอ้เด้อกันเดียวเราก็ตีฆ่าหมดแล้วเนี่ยผมซึ่งในวิหารนะฮะปกติมันจะมีทองอยู่ให้ใช่ป่ะเราที่สำคัญสุดคือทองเว้ยแต่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอืมคือเราเอาทองไปทำอะไรเรานี่ไม่รู้เลยว่าเอาทองไปทำเอาไปก่อนแล้วกันเออไปก่อนแล้วกันไปมันอยู่ไหนนะทองอ่ะมันจะอยู่ในห้องป่ะห้องสี่เหลี่ยมเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเจอตัวอะไรเสียงแล้ววะดูแบบน่าเกลียดน่ากลัวมากแรบัดอะไรเนี่ยแรบัดมีแรบัดให้ด้วยเหรอแถบเลือดอ่ะแถบเลือดมันมามาแถบเลือดมาอย่ายุ่งมาเลยนั่นน่าจะน่ากลัวน่าจะไม่ปลอดภัยจริงๆไม่ปลอดภัยผมว่าไม่ปลอดภัยนะฮะนี่ไงข้างนอกการ์เดียนเยอะมากการ์เดียนคือเต็มเลยนะครับผมต้องตามหาไหนห้องตรงกลางอะห้องกลางอยู่ไหนมาทำพอขุดเออก็ดีต้องรออีกหนึ่งนาทีอะมันยังไม่ขุดไม่มันพูดตรงๆพยายามขุดแล้วถ้าขุดไม่มันจริงเลยไม่เอ่ยเลยไม่หนูไม่มีเลยนะจ๊ะป่ะขอพี่ไปก่อนนะครับตอนนี้ช่วงนี้จะแหลกหน่อยนะฮะเอพีเอสผมแม่งดรอปมากไอ้เพิ่งดรอปป่ะอยู่ที่ไหนไม่อ่ะเท่าไหร่ก็อยู่ที่40ของกูอ่ะนี่ไงเจอละกูอยู่ที่90นู่นนี่ไงเจอละเนี่ยห้องทองอ๋อเออมันเหมือนเป็นระฆังมากกว่าแต่เราขุดพอเราขุดทองเราติดเนี่ยติดมันนิ่งแฟกเจอร์แต่ถ้าเกิดเราขุดพวกพริสมารีขุดได้ปกติเลยเหรอดูดิขุดพริสมารีขุดปกติมากเลยถ้าขุดอย่างอื่นรู้สึกแบบติดมันนิ่งแฟกเจอร์รู้ทำไมเหมือนกันเฮ้ยอะไรวะมีคนตีหลังมึงอ่ะปุ๊บป๊อป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 อะไรเนี่ยอะไรวะนี่เราก็เก็บอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยครับผมต่อไปเราจะกลับไปที่จุดที่เราจากมาก็คือม่อนเลยนะม่อนฐานลับใต้ดินแต่ว่ารู้สึกมอนเตอร์เยอะมากแถวนี้ไอ้เยอะจริงรู้เยอะไปไหนโอ้ปลาอะไรวะนั่นน่ะอุ้ยปลาตัวใหญ่ๆเหรอไม่อ่ะที่ตามหลังไปอ่ะโอ้มีกระเป๋าด้วยทำเฮ้ยตัวอะไรโอ้ทำเยอะมากทำเยอะเลยทำโอ้ยติดไฟมันตรงนู้นเออตายแล้วทำเยอะเลยทำเยอะเลยโอ้ตายแล้วใช่เหรอตายแล้วโอ้ my god เอ้ยเอ้ยหาทางเข้าได้ก่อนทำโอ้เอ้ยไงเยอะมากว่าหาทางเข้าก่อนเถอะมันยังไม่ปลอดภัยจริงที่นี่แม่งอันตรายเหลือเกินพยายามขุดเข้าโอ้แล้วก็อุดเลยอุดไม่รู้กูอุดก่อนโอ้ยโอเคเอ้ยมีนี่ด้วยนะเนี่ยไม่กูตั้งไว้ไงเพิ่งตั้งมาเมื่อกี้มอนเฮ้ยนี่ไงโอเคงั้นพาร์ทนี้จบวันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับนะเจอกันในพาร์ทหน้านะครับผมจบวันนี้ก่อนนะครับ
สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมวิจารติดตามไอโอคลับต่อในวีคหน้านะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮู้